การส่งเสริมการลงทุนนะครับที่คาดว่าต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ก็หวังว่าจะเป็นปัจจัยนะครับเป็นเครื่องยนต์สำคัญทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตขึ้นมาได้ดีอย่างไรก็ตามนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะเห็นตลาดหุ้นไทยส่งสัญญาณชะลอตัวหรือว่าเติบโตช้ากว่าประเทศอื่นๆบ้างแต่นั้นก็ตามนะครับในมุมมองของดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดหุ้นไทยหรือว่าเฟดโก้ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกนะครับต่อตลาดหุ้นไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาติดตามกับบทสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ครับสำหรับเสน่ห์ของหุ้นไทยในปีนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดหุ้นไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณที่เกียรติมาพูดคุยกับรายการเทรนด์รู้ทันลงทุนวันนี้นะครับขอบคุณคุณปั๊บครับครับก็ในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับเราเห็นความน่ากังวลของเศรษฐกิจไทยมีหลายสำนักวิเคราะห์มีหลายหน่วยงานออกมาปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ส่วนใหญ่ในมองว่าเศรษฐกิจไทยน่าเติบโตไม่ถึงร้อยละสามเลยนะครับดร.กอบศักดิ์มองความกังวลที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้อย่างไรบ้างคิดว่าแนวโน้มจะเติบโตมีอะไรที่ต้องจับตาหรือมีอะไรที่ต้องน่ากังวลบ้างครับทั้งเรานะครับคิดว่าปีนี้เศรษฐกิจก็น่าจะขยายตัวต่อเนื่องได้อาจจะมีความท้าทายบ้างในช่วงต้นของปีเพราะว่าช่วงต้นของปีเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากดอกเบี้ยสูงมันทำให้ตัวของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้นและบางประเทศติดลบแล้วก็ทำให้เกิดนัยยะตามมาถึงภาคส่งออกของเมืองไทยเราดูข้อมูลนะครับจะพบว่าอังกฤษเนี่ยก็ติดลบเรียบร้อย2ไตรมาสก็เรียกว่าเป็น technical recession ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันแม้กระทั่งเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ชะลอลงพอสมควรจากปัญหาที่เขาเกิดขึ้นขณะนี้พอทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันก็หมายความว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยยังเป็นช่วงที่เรียกว่ายังท้าทายพอสมควรแต่มันมีความจำเป็นไงครับเพราะว่าคุณหมอท่านจ่ายยาไว้อะคุณหมอเธอเห็นว่าไข้สูงใช่ไหมก็ต้องจ่ายยาเข้าไปพอจ่ายยาเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็โทรมแต่ว่าข้อดีคืออะไรหรือเปล่าครับยิ่งเศรษฐกิจดูซบเท่าไหร่เนี่ยตัวของเงินเฟ้อก็จะลงเร็วขึ้นเท่านั้นก็หมายความว่าเมื่อพ้นกลางปีไปแล้วเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าข่าวดีจะมาสำหรับผมนะผมคิดว่าตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้เอาว่า 3% ก็แล้วกันอาจจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงปกติผมจะน้อยคนอื่นนะปีนี้ผมจะเยอะกว่าคนอื่นผมว่า 3% ทำไมครับเพราะว่าอันที่1ผมว่าส่งออกเนี่ยน่าจะเริ่มตีตื้นได้คือปีที่แล้วเป็นตัวถ่วงใช่ไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันซบลงมาแล้วมันก็ต่ำกว่าที่เราคาดไว้แต่ปีนี้จะฐานมันต่ำเนี่ยส่งออกบวกลบยังไงก็ผมว่าน่าจะบวกนิดๆสำหรับประเทศไทยเป็นแรงส่งที่น่าจะดีจริงๆก็คือท่องเที่ยวเนี่ยผมก็เพิ่งเข้าออกสุวรรณภูมิในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วในช่วง2เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมว่านักท่องเที่ยวน่าจะได้เกือบ9ล้านครับ9ล้านปีเดือนละ3ล้านแล้วพอบวกปลายปีใช่มั้ยครับปลายปีเนี่ยผมว่า3ล้าน5 4ล้านเหมือนเดิมน่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าปีนี้ท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะเพิ่มจาก28ล้านเป็นประมาณสัก35 36ล้านครับก็คือประมาณ8ล้านคนที่เพิ่มขึ้นมาในใจผมเนี่ยเวลา8ล้านที่เพิ่มขึ้นหาร4ก็คือปกติเนี่ย40ล้านเท่ากับ 10% ของ GDP ถ้าเพิ่มขึ้น8ล้านก็คือเพิ่มขึ้น 2% ของ GDP ก็หมายความว่าท่องเที่ยวด้วยตัวมันเองเนี่ยทำให้เศรษฐกิจภาคทั้งหมดของเมืองไทยเนี่ยดีขึ้นประมาณ 2% แล้วก็บวกกับเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งขณะนี้ก็กำลังสนใจอยากจะมาใช่ไหมครับนี่เป็นข่าวดีการลงทุนจากต่างประเทศกำลังมาที่ประเทศไทย BYD แล้วก็ตัวของฉางอันตัวของ Google Microsoftแล้วก็คนต่างๆตอนนี้พูดถึงไม่กระทั่งเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับผมว่าพวกนี้ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การลงทุนต่างๆเริ่มขึ้นมาเพราะว่าพอเรามองว่าฟื้นปีหน้าก็ต้องลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็พอสุดท้ายนะครับที่ผมว่าเป็นตัวช่วยปีนี้ที่ทุกคนยังไม่ค่อยพูดก็คือว่าท่านรัฐบาลเนี่ยงบประมาณไม่ออกมาเป็นเวลานานอ่ะต้องออกมาตุนตุลาใช่ไหมครับนี่เดือนเมษาแล้วอ่ะยังไม่ออกมาเลยอ่ะหายไปทั้งหมด8เดือนครับใช้ตอนคือปลายเมษาใช่ไหมครับก็รวมกันแล้วเนี่ย7-8 เดือนน่ะที่หายไปแล้วต้องมาใช้ทุกอย่างภายใน4เดือนสุดท้ายเนี่ยตัวของแรงกระตุ้นจากเงินที่ค้างท่อเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจไทยไปได้ผมก็เลยคิดว่าพอครึ่งหลังพอบวกกับข่าวต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจไทย 3% น่าจะเป็นไปได้ครับส่วนเรื่องของหนี้ครัวเรือนเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นแต่ว่าถ้าเกิดภาคท่องเที่ยวดี
สินค้าเกษตรดีแล้วก็ตัวของส่งออกพอไปได้เนี่ยมันจะช่วยทุกอย่างขึ้นมาทุกอย่างคือการเรื่องนี้นะครับครับหัวใจสำคัญคือรายได้ถ้ามีรายได้ก็จ่ายหนี้ได้แล้วความเหนื่อยมันก็จะลดลงผมคิดว่าถ้าเกิดถามว่าอยากให้รัฐบาลทำอะไรคิดว่าพยายามพูดให้ดอกให้ค่าเงินมันอ่อนพูดว่าบาทน่าจะอ่อนกว่านี้นิดนึงนะแล้วพอให้มันไปสัก36 37ใช่ไหมครับก็ดีกับทุกคนเพราะว่าท่องเที่ยวก็ได้เกษตรกรก็ได้แล้วก็ส่งออกที่มีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาก็จะได้พอรวมกันแล้วเนี่ยพอ3เซกเตอร์นี้ได้เนี่ยจบครึ่งประเทศเลยนะครับมันทำให้ปัญหานี้มันค่อยๆชะลอไปได้ผมว่าเป็นทางช่วยของรัฐบาลครับในต่างประเทศเนี่ยปีนี้เรามองว่าน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยนะครับครับในบ้านเราเนี่ยครับปีนี้ประเมินการลดดอกเบี้ยแค่ไหนครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องให้แบงก์ชาติเป็นคนตัดสินใจครับเพราะทำไมรู้เปล่าครับเพราะว่าถ้าถามผมนะมันมีรูมมันเป็นไปได้เลยที่จะลดดอกเบี้ยเพราะอะไรรู้เปล่าครับเพราะว่าตัวของการประมาณการเศรษฐกิจที่เขาบอกว่าดอกเบี้ยต้อง 2.5 เนี่ยมันประมาณการเมื่อประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วในขณะนั้นเนี่ยคิดว่าเงินเฟ้อจะสูงกว่านี้แล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจจะดีกว่านี้แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อมันติดลบแล้วก็ขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่ว่าจะโตได้ 3% 4% ขณะนี้พูดกันที่ 2.75 ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเงินเฟ้อไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนเดิมแล้วก็เศรษฐกิจดูท่าทางจะซบเซากว่าที่คิดไว้เนี่ยก็หมายความว่าดอกเบี้ยที่เหมาะสมเนี่ยไม่จำเป็นต้องสูงเหมือนเดิมใช่ไหมครับแบงก์ชาติก็ถ้าเกิดจำเป็นเนี่ยเขาก็สามารถลดดอกเบี้ยได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องกังวลใจต่อไปก็คือว่าการที่เขาจะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่ช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นแล้วก็ได้อาจจะเป็นจังหวะที่ไม่เหมาะสมเพราะว่ากว่าที่จะลดดอกเบี้ยแล้วส่งผลเนี่ยมัน1ปีให้หลังผมคิดว่ามันมีรูมที่จะลดเพียงแต่ว่ากระบวนการการเผชิญหน้าเนี่ยมันทำให้แบงก์ชาติเขาไม่อยากจะลดผมว่าเราต้องบริหารจัดการเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าทำยังไงที่ให้เปิดช่องให้ธนาคารกลางเนี่ยสามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้นิดหนึ่งใจผมเนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามบอกว่าต้องการขึ้นดอกเบี้ยกลับมาที่เรียกว่า neutral rate หรือ neutral zone ประมาณเกียร์ว่างใช่ไหมครับเกียร์ว่างเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะๆมัน 2% ถึง 2.5 ได้ทั้งหมดเลยซึ่งในส่วนนี้มันอยู่กับว่าเป็นเรื่องของวิจารณญาณแล้วล่ะว่าขณะนี้คุณหมอคิดว่าต้องช่วยอีกนิดนึงหรือเปล่าซึ่งอันนี้ปล่อยเขาอย่าไปกดดันเขามากแล้วด้วยตัวเองเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกไงว่าแค่ท่องเที่ยวงบประมาณจากภาครัฐแล้วก็เรื่องของส่งออกที่จะดีขึ้นแล้วพอสุดท้ายเรื่องของเงินที่จะไหลเข้ามาลงทุนเนี่ยแค่นี้ก็ช่วยเศรษฐกิจเยอะแล้วแหละผมว่าครับครับจากภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วนะครับมาดูภาพของตลาดหุ้นไทยบ้างครับพอเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณชะลอตัวหรือว่าอาจจะโตน้อยกว่าประเทศในกลุ่มเดียวกันอย่างนี้ครับทำให้เราก็เห็นว่ามีหลายคนครับพูดถึงตลาดหุ้นไทยในเชิงลบบางคนบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยหมดเสน่ห์ไปแล้วนะต้องไปมุ่งหาการลงทุนในต่างประเทศนะครับดร.กอบศักดิ์มองยังไงครับที่คนที่บอกว่าตลาดหุ้นไทยหมดเสน่ห์หรือว่าจริงๆแล้วหุ้นไทยยังมีเสน่ห์อยู่ผมคิดว่าตัวฟันดาเมนทัลของเราเนี่ยยังไปได้คือใจผมนะครับขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยพื้นฐานไม่ได้แย่มากนะมันอาจจะมีความผันผวนช่วงนี้นะแล้วในช่วงถัดไปใช่ไหมครับใจผมคิดว่าถ้าเกิดมีความผันผวนก็ยังเป็นโอกาสที่เราจะเก็บหุ้นเข้าพอร์ตแต่ผมไม่ได้ขายดิ้งนะเพราะว่าผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยมีโอกาสในหลายๆเซกเตอร์ที่น่าสนใจปลายปีต้องดีผมมั่นใจเลยว่าถ้าไม่มีอะไรที่เกินคาดในเรื่องของสงครามผมว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาและขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าภาคแบงก์ก็ยังไปได้ผมว่าแบงก์เนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยในการเปลี่ยนผ่านช่วง disruption เนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานเรื่องของตัวของการลงทุนในต่างประเทศที่ออกไปลงทุนใช่ไหมครับการปรับ supply chain ให้เข้ากับตัว FDI ที่เข้ามาเป็นโอกาสปล่อยสินเชื่อครั้งยิ่งใหญ่ผมก็คิดว่าภาคแบงก์ยังไปได้แล้วก็ตัวของไม่ได้ก็หักผมคิดว่าไปได้หรือไม่เพราะเรามีตั้งหลายอย่างที่ไปได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดถามผมอันนี้เป็นเสน่ห์ระยะกลางแต่ว่าระยะยาวสิผมว่านี่คือปัญหาปัญหาคือว่าโลกสมัยนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยยูนิคอร์นขับเคลื่อนด้วยสตาร์ทอัพคำถามคือว่าประเทศไทยเนี่ยสร้างพวกนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราไม่มียูนิคอร์นเราก็ไม่มีใครเข้าตลาดอย่างอินโดนีเซียเขามีโกทูใช่ไหมเขามีโทโคพีเดียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาคนเหล่านี้เข้าสู่ตลาดได้เรื่อยๆแล้วพอเขาเรื่อยๆเนี่ยลองไปดูว่าในอเมริกาขณะนี้ถามว่าหุ้นที่โด่งดังของเขาคืออะไรเขามีสุดสวย7 7นางออก7 7นางฟ้าสุดสวย7 Magnificent 7ใช่ไหม
7นางฟ้าของเขาเนี่ยถามว่า7นางฟ้าคืออะไรอ่ะนางฟ้าแต่ละองค์นะก็คือหุ้นเทคโนโลยีหมดเลยใช่ไหมครับแต่ละองค์เนี่ยต้องเป็นGoogle อย่างนี้Meta อย่างนี้ Microsoft Nvidia Tesla Amazon Apple Apple เห็นไหมทุกคนไม่ใช่หุ้นเดิมๆอีกแล้วอ่ะไม่ใช่หุ้นพลังงานแน่ๆเลยอ่ะไม่ใช่หุ้นแบงค์ด้วยแบงค์ก็โอ้โหแทบจะถูกเขี่ยไปหลังท้ายเลยใช่ไหมหุ้นรถยนต์ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจก็คือว่าเราต้องพยายามที่จะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆให้ได้ซึ่งถ้าเกิดเราสร้างไม่ได้เนี่ยผมคิดว่านี่คือปัญหาของเราระยะยาวแต่ระยะสั้นยังโอเคผมคิดว่าระยะสั้นระยะกลางไปได้ครับสุดท้ายนี้ครับมีอะไรที่อยากจะฝากถึงนักลงทุนที่ลงทุนตลาดหุ้นไทยอยู่ตอนนี้นะครับท่ามกลางกระแสที่หลายคนบอกว่าอยากจะเห็นการเติบโตแต่หุ้นไทยเนี่ยเติบโตต่ำเหลือเกินควรจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงให้สามารถตอบรับสอบรับให้กับหุ้นไทยที่ดร.กอบศักดิ์บอกนะครับว่าครึ่งปีหลังน่าจะสดใสหุ้นไทยก็น่าจะไปได้นักลงทุนตอนนี้ควรเตรียมตัวยังไงครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องเลือกเป็นเซกเตอร์ครับผมคิดว่าอย่างบางเซกเตอร์เนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเช่นท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าน่าจะไปได้เมดิคอลฮับพวกนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลมาคนไข้เต็มแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มแบงค์ผมว่ากลุ่มแบงค์เองเนี่ยพอเราผ่านเรื่องของพวกตัวพวกหนี้เสียหรือว่าพวกหนี้ครัวเรือนต่างๆไปในบางส่วนที่เป็นเรื่องของคอร์เปอเรทนี่ดีมากๆเลยผมว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งในการที่เราจะปล่อยสินเชื่อรอบใหม่แล้วก็ยิ่งเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวนะครับภาคนี้ก็จะไปได้ผมก็เลยคิดว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องเป็นปีคือซื้อทั้งตลาดคงไม่ได้แล้วก็ผมเห็นมาอีกคนเขาบอกว่าผลประกอบการของอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ไปได้คือเซกเตอร์บิวตี้ความสวยงามโอ้โหเขาบอกว่ายอดขายดีมากเลยครับท่ามกลางของเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะแต่ว่าความสวยมาก่อนเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใจผมคิดว่าในตลาดหุ้นไทยขณะนี้เนี่ยก็อยากขอบใจผมคิดว่าถ้าเกิดมีความผันผวนก็เป็นอาจจะเป็นโอกาสที่เราสะสมและขณะเดียวกันก็อยากให้เปิดกว้างลงทุนหุ้นต่างประเทศด้วยเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสเช่นกันซึ่งในขณะนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของสรรพากรใช่ไหมครับเรื่องของไปลงทุนในต่างประเทศแต่ว่าในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็มีหุ้นต่างประเทศมาขายให้เราทั้งเป็นหุ้นบาบาหุ้นเทนเซนหุ้นอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะพวกเหล่านี้ก็เป็นหุ้นที่อยากให้ลองพิจารณาดูหุ้นต่างประเทศที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยไม่ได้มีเรื่องภาษีก็สามารถที่จะลงทุนได้เช่นเดียวกันทำให้เราเนี่ยสามารถทำให้พอร์ตเรามีหน้าตักที่กว้างขึ้นผมคิดว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ดีแล้วก็ยิ่งโลกจะเข้าสู่ช่วงการขยายตัวรอบใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นคุณต่อตลาดหุ้นโดยรวมทั้งหมดได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดร. กอบศักดิ์ภูตระกูลจากเฟดโก้นะครับก็ยังคงมีความเชื่อมั่นนะครับโดยมองหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้หมดเสน่ห์นะครับแล้วก็บอกว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยการลงทุนนะครับการจับจ่ายใช้สอยรวมไปถึงเม็ดเงินจากภาครัฐจะเข้ามาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนนำให้ตลาดหุ้นไทยเดินหน้าเติบโตต่อไปได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่เรามาฝากกันวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ